โคดพีมหากาพย์สิทธิพิเศษลูก GM จ้าอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะเกรงใจสกินเอสตีมเชนเดอร์ค่ะไม่รู้ว่าอ่านว่าเอสตีมหรือเปล่าแต่ใครแคร์ล่ะถ้ามีปัญหาก็ไปตบอีเอค่ะอิลูเมียค่ะเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นกูอ่ะอ้าวมาด้วยเหรองั้นก็ขอใช้อำนาจลูก GM ฝากขายของหน่อยแล้วกันนะเอ๋ได้เหรอถ้าสนใจจะเติมเกมนะคะก็นี่เลยเพจพ่อมดเคเบิลเพย์ค่ะสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่าใช้แค่ Open ID เท่านั้นค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มเลยที่ลิงก์ด้านล่างทำไมอ่ะแล้วแต่ใครจะมองนะคะพอดีว่าเป็นลูกหลาน GM ก็แบบนี้เลยค่ะมีสิทธิพิเศษหลายอย่างแล้วก็บัฟพิเศษหลายอย่างถึงคุณจะเล่นพลาดแต่คุณก็ฆ่าได้อยู่ดีช่วยแรดด้วยเมื่อกี้แรดจะไม่ตายหรอกแต่ GM กระซิบมาบอกว่าถ้ามึงไม่ตายมึงโดนเปลิดเฮ้ยเพิ่งฆ่าได้ตัวเดียวเองงั้นก็ขอตัวนี้แล้วกันนะทำไมไวโอลาดเขาไม่ได้เรียกว่าลาดค่ะสำหรับสิทธิพิเศษของลูก GM เขาเรียกว่ายิงช็อตสุดท้ายได้เลยวะงั้นตัวนี้ก็ขออีกแล้วกันนะดีนะไม่โดนสาตาค่ะถ้าโดนสาตาค่ะแบบนี้โดนตัดเพื่อนแง่เลยถ้าเป็นไวโอค่ะก็ดีไปอย่างเพราะเป็นลูก GM ไงเราอาจจะนี่ก็ได้นะลันเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยกูลูก GM นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูโทรหา GM แป๊บนี่ GM คะหนูโดนฆ่ามา2รอบแล้วอ่ะไม่อยากตายเพิ่มแล้วอ่ะได้ปะไม่ขอตายเพิ่มแล้วนะใช่หนูขอโปรอมตะแล้วก็อะไรก็ได้ที่สามารถทำให้หนูรอดโอเคถ้าหนูตายเพิ่มหนูงอนนะโอเคตกลงเดี๋ยวเอาล่ะได้เวลาหายห่วงถึงเลือดน้อยก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะมีสิทธิพิเศษจาก GM ค่ะเรียบร้อยเซเนียลประกันภัยยินดีรับใช้ครับมีโปรอมตะแล้วมีอะไรต้องกลัวคะยืนยิงชิวๆเลยค่ะโอเคเหรออุ้ยไม่ตายค่ะไม่ตายทำไงก็ไม่ตายค่ะมาสิแค่ก็ได้โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงไม่ต้องทำอะไรเลยสิทธิพิเศษของลูก GM จัดอุ้ยยังไม่10นาทีเลยนะจะจบบ้านแล้วเหรออุ้ยตายแล้วเป็นลูก GM มันดีอย่างนี้นี่เองให้ตายไว้กรี๊ดเหลือแล้วตัวเดียวอ๋องั้นตัวนี้ขอนะแล้วตัวนี้ขออุ้ยไม่ตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วเป็นไงล่ะให้ใช่ไหมฮัลโหลสิทธิพิเศษลูก GM ค่ะหัวทีนึงแป๊ะนี่ฮัลโหลแล้วก็ชนะแบบลูก GM ค่ะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเกลียดสำเนียงตัวเองมากๆเลยอ่ะภาคไปดัดจริตไปอ่ะแล้วไงแคร์คะพอดีว่าเป็นลูกสาวสุดที่รักของ GM อ่ะค่ะเข้าใจปะโอ๊ย MVP ได้ไงอ่ะค่าแค่4ค่าแค่5 MVP ได้ไงเอ่ยโอ้โหแลดหมั่นไส้อ่ะผ่านไปกี่ตอนกี่ปีก็หมั่นไส้อ่ะหมั่นไส้จัดๆด้วย